เขตนี้เป็นเขตอะไรคะตัวเล็กเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นอะไรนะค่ายลูกเสือข้ามไปเนี้ยจะเป็นร้อยกว่าไร่จะเป็นค่ายลูกเสือของจังหวัดนะคะเวลาพวกเรามาเข้าค่ายลูกเสือก็จะต้องมาที่นี่นะคะต้องมาที่นี่เป็นค่ายลูกเสือนะโอเคไหมนะวัดของเรานะคะก็จะมีสระน้ำใหญ่ๆก็คือสระกลางน้ำเดี๋ยวต่อไปจะมีการสร้างศาลากลางน้ำนะคะอะไรนะทำไมถึงมีรูปแบบนี้หมายถึงว่าคนเนี้ยเป็นคนที่ตายแล้วเมื่อตายแล้วนะคะลูกหลานก็จะเอากระดูกเวลาเราไปเผาอยู่ที่เมนเสร็จแล้วก็จะเอากระดูกมาบรรจุไว้แล้วก็มีชื่อนามสกุลอายุวันเกิดแล้วก็วันที่เขาตายลงลูกๆ ก็จะเอาเขามาบรรจุไว้ที่นี่นะคะโดยอะไรคะโดยขอให้กุฏิหลังนี้เป็นสิ่งที่ผู้หญิงคนนี้สร้างไว้นะคะก็จะต้องมาบริจาคเอาไว้แล้วก็เวลาพระรูปไหนมาอยู่ในกุฏินี้ก็ตามเขาก็จะได้บุญไปด้วยแต่ต้องเป็นคนที่ตายแล้วเท่านั้นนะถึงเอารูปมาไว้ในนี้ได้นะคะอะไรตายอะไรปลาตะเพียนเอาเดินเป็นแถวจ้าเดินเป็นแถวจ้าอันนี้เรามาศึกษาเขตของวัดนะคะศึกษาเขตของวัดนะ1ได้เจ้าแม่กุนอิม2พระพุทธรูปใต้ต้นโพ3ได้เมนนะคะไปที่เมนแล้วก็4ต้นตาต้นอะไรคะต้นตะเคียนนะคะแล้วก็เขตของวัดนะคะเขตแม่ชีกับเขตพระสงฆ์นะคะวัดจะมีอยู่ทั้งหมด2เขตนะคะแบบนี้ก็เหมือนกันนะคะแบบนี้ก็จะเป็นลักษณะของคนที่ตายแล้วก็เอากระดูกมาบรรจุไว้เราเรียกว่าอัฐิธาตุนะคะเจดีย์อัฐิธาตุนะถ้าเจดีย์เรามักจะนิยมเรียกว่าเป็นสถานที่บรรจุกระดูกพระพุทธเจ้าหรือสิ่งสำคัญเราจึงเรียกว่าเจดีย์ได้นะเราจึงเรียกว่าเจดีย์ได้แต่ถ้านอกจากนั้นถ้าเป็นคนธรรมดาเราจะเรียกว่าที่บรรจุอัฐิธาตุนะคะแต่ถ้าเป็นพระมหากษัตริย์หรือเป็นเชื้อพระวงศ์ชั้นสูงเราจะเรียกว่าที่บรรจุพระบรมอัฐินะคะเราจะเรียกว่าที่บรรจุพระบรมอัฐินั่นเองขอต้องไปไปนั่งปิกปะเราเดินมามุมตรงนี้นะตรงเนี้ยดินมันซุดแล้วเนี่ยจะมาเผื่อไม่มีรองเท้าเลยเดินนำมีการเปิดตลาดทุกวันอาทิตย์จะมีคนมาขายของเต็มเลยแล้วก็มีคนมาเดินเป็นร้อยๆคนเลยนะคะตรงนี้แต่ข้ามเขตตรงนี้ไปนะคะข้ามฝั่งทางนี้ไปก็จะเป็นตลาดเขียวปีนตรงนี้ไปใช่แต่จะต้องมาทุกวันอาทิตย์นะคะถึงจะเห็นคนขายของวันนี้วันอะไรวันนี้วันพุธใช่ต้องรอเป็นวันอาทิตย์อีกสองวันอีกสามอีกสี่วันสองอันนี้เป็นกุฏิรับรองพระอาคันตุกะเวลามีพระผู้ใหญ่มาที่นี่นะคะถ้ามาที่วัดนี้ที่นี่จะเป็นที่รับรองของพระอาคันตุกะอาคันตุกะหมายถึงอะไรคะแขกเป็นพระผู้ใหญ่หรือเรียกว่าเป็นแขกของวัดอย่างเช่นเจ้าพระคุณสมเด็จจะมาหรือพระพรหมพระเทพหรือพระภิกษุองค์ต่างๆเดินทางมาแล้วต้องการมาหลับนอนสมมติว่าท่านมาจากกรุงเทพแล้วท่านจะเดินไปอุบลราชธานีอย่างเงี้ยแล้วท่านต้องการที่พักก่อนนอนสักคืน2คืน3คืนก็แล้วแต่ตรงนี้นะคะจะถือว่าเป็นเรือนรับรองนะคะสามารถนอนได้ประมาณ5ห้องแล้วก็ห้องน้ำในตัวนะคะที่ของวัดที่เราสร้างขึ้นมานะคะแล้วก็จะเป็นสวนพุทธเกษตรอันนี้เรียกว่าสวนพุทธเกษตรนะคะเป็นที่ปลูกนะคะ
พืชทางธัญญาหารต่างๆเอาไว้ในสวนพุทธเกษตรเนาะมีกล้วยสวนพุทธเกษตรได้มี